เจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้เมนูไม่ได้แปลกใหม่อะไรเลยค่ะยำวุ้นเส้นไก่สับแล้วก็กุ้งลวกนะคะแต่มีเทคนิคนิดหน่อยชมในคลิปได้เลยค่ะวันนี้จะใช้เป็นพริกสับนะคะก็ใช้เขียวกับแดงเลยค่ะจะได้เผ็ดเผ็ดซู่ซ่านะจ๊ะทุกคนแล้วก็ใส่น้ำปลาค่ะสำหรับสายคลีนให้ใช้เกลือแทนนะคะเกลือชมพูเนาะมันจะต้องเปรี้ยวหวานเราก็จะใส่น้ำตาลลงไปด้วยค่ะนี่จ้าสูตรเด็ดเลยใส่น้ำกระเทียมดองด้วยนะคะเป็นกระเทียมที่ดองเองนะคะถ้าเกิดใครอยากได้สูตรกระเทียมดองเขียนบอกไว้ได้นะคะเดี๋ยวอิ๊บจะทำคลิปให้ดูค่ะมันก็จะต้องเปรี้ยวด้วยนะคะทุกคนก็เพิ่มน้ำมะนาวค่ะตามความชอบเลยนะคะความเปรี้ยวจี๊ดจ๊าดนี่คืออิสระทางรสชาติเลยค่ะแล้วก็คนทุกอย่างให้เข้ากันนะคะอย่าลืมชิมน้ำยำก่อนนะคะก่อนที่เราจะไปคลุกผสมนะคะในระหว่างนั้นเราก็ต้มน้ำไว้ลวกวุ้นเส้นค่ะวุ้นเส้นแห้งนะคะจะต้องนำไปแช่น้ำก่อนนะทุกคนเวลานำมาลวกมันจะนิ่มลวกแป๊บเดียวนะคะแล้วก็ตักลงไปเลยค่ะตามด้วยไก่สับนะคะใครมีหมูสับมีหมูยอมีลูกชิ้นนะคะตามใจชอบเลยค่ะแล้วก็กุ้งนะคะแนะนำให้ลวกทั้งเปลือกนะทุกคนเนื้อกุ้งจะหวานกว่าการแกะเปลือกแล้วนำไปลวกนะคะไม่ว่าจะทำเมนูไหนนะคะทุกคนอีฟแนะนำให้ลวกกุ้งทั้งเปลือกนะคะแล้วค่อยมาแกะแล้วก็ทำอาหารข้างนอกนะคะมันจะหวานกว่าการแกะเปลือกแล้วลวกค่ะตามด้วยผักค่ะก็จะมีหอมใหญ่นะคะมีมะเขือเทศตามด้วยขึ้นฉ่ายค่ะแค่นี้เองจริงๆยำไม่มีสูตรตายตัวนะคะทุกคนเป็นสูตรที่สามารถนำเนื้อสัตว์หรือลูกชิ้นใดๆก็ได้นะมาใช้แทนกันได้เนาะเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าง่ายมากๆค่ะขอบคุณทุกท่านที่มารับชมนะคะแล้วพบกันคลิปหน้านะสวัสดีค่ะ